จะเป็นสาวออกกำลังกายแล้วนะคะจะลองไปเล่นเพลาทิสดูขี้เกียจออกกำลังกายมากวันสุดท้ายแล้วขอบคุณชาเลนจ์นี้ที่ทำให้เราอะประสบความสำเร็จในการกินคอลลาเจนตัวนี้จะมาพิสูจน์เลยนะทุกคนว่า28วันที่เราทำไปเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าค่ามาตรฐานจะอยู่ที่18ของคุณลูกค้าอยู่ที่นะคะขิงปะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใส่ชุดออกกำลังกายหนึ่งจะเป็นสาวออกกำลังกายแล้วนะคะถ้าทุกคนเห็นในสตอรี่ก็จะเห็นว่าเราอะเริ่มที่จะควบคุมอาหารแล้วควบคุมปะวะก็ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกได้ว่าอยากกินอะไรก็จะกินแต่ว่าก็จะกินในปริมาณที่เหมาะสมจากที่เมื่อก่อนกินของหวานแบบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นกินแค่ช่วงเช้าอะไรแบบนี้หรือว่าถ้ากินก็คือแบบจะแบ่งกินอย่างเช่นเมื่อก่อนกินเค้ก1ชิ้นต่อมืออะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบกินเค้ก1ชิ้นต่อวันแล้วก็ลดมาเป็นครึ่งชิ้นต่อวันอะไรเงี้ยค่อยเฉลี่ยกินให้เรารู้สึกว่าเออมันกินน้อยลงเพราะว่าตอนนี้ก็คือน้ำหนักมันก็ขึ้นมาแบบว่าสะบัดเหมือนกันแต่ถามว่าเราเกลียดร่างกายตัวเองมั้ยเราไม่ได้เกลียดร่างกายตัวเองนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราย้อนกลับไปดูรูปสมัยก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคกับผลของเราในสมัยก่อนมากกว่าก็เลยคิดว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มควบคุมอาหารนะคะแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะทำได้หรือเปล่าการกินมันก็เป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแล้วฉันก็เป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายมากเบเบ้นี่คือไม่ต้องพูดถึงเคยพยายามอยู่แบบหลายปีสิ่งที่ทำง่ายที่สุดของการดูเบเบ้ก็คือการนั่งดูค่ะแค่นั้นเลยวงการเบเบ้คือเข้าแล้วออกเลยเข้าแล้วไม่อยู่ไม่ไหวทีนี้เราก็เลยได้คนพบวิธีการออกกำลังกายอีกหนึ่งวิธีที่แบบว่าคนฮิตมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาสำหรับคนที่แบบสวยๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าแต่ละคนที่ไปเล่นก็คือเป็นคนสวยก็คือพิลาทิสนั่นเองทุกคนเราอะเริ่มสนใจพิลาทิสตอนที่เราอะดูรายการ Single Inferno ที่มีแบบผู้เข้าแข่งขันรายการคนนึงที่เขาอะเป็นครูสอนพิลาทิสใช่ป่ะแล้วเราแบบหุ่นเขาดีมากเลยแต่เราก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้เล่นพิลาทิสอย่างเดียวเก็ทป่ะแต่ก็รู้สึกว่าดูเป็นกีฬาที่น่าสนใจแต่คนที่เขาเคยไปเล่นพิลาทิสกันแล้วก็เลยลองทักไม่กวาดขายไม่กวาดขับผ่านบ้านอ่ะต่อก็คือเราก็เลยได้ลองทักไปถามคนที่เคยเล่นดูนะคะพวกพี่โนเนียพี่นัทอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยสนุกมากแบบจอยเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับคนที่ไม่อยากเหนื่อยมากแต่ว่าได้สัดส่วนที่ดีอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายที่ไอดอลเกาหลีหลายคนก็ใช้นะคะเช่นแบบน้องวอนยองโรเซ่เจนนี่อะไรแบบเนี้ยหลายๆคนก็เล่นพิลาทิสกันใครที่เล่นพิลาทิสลองคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าเออเล่นแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจชานจะลองไปเล่นพิลาทิสดูนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วอะเรารู้สึกว่าเราอยากหุ่นแบบกระชับมีสรีระร่างกายที่ดูเป็นคนออกกำลังกายอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันเลยว่าคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายแบบเราเล่นแล้วมันจะจอยไหมแต่ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันนะคะเราจะมากินคอลลาเจนกันก่อนเพราะว่าตัวเรานั้นยังอยู่ในชาเลนจ์นะคะทุกคนเผื่อใครที่ไม่ได้ตามคลิปก่อนเนาะก็คือเรานะคะทำชาเลนจ์พิสูจน์7มิติผิวและข้อใน28วันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วครบ28วันพอดีนะคะต้องขอบคุณชาเลนจ์นี้ที่ทำให้เราอะประสบความสำเร็จในการกินคอลลาเจนสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราอะขี้เกียจกินมากเว้ยถ้าใครรู้จักจะรู้เลยว่าเราบางคนกินอะไรไม่ได้ยืนยาวเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจกินไม่สม่ำเสมอเลยแต่อันเนี้ยพอมันเป็นชาเลนจ์แล้วก็ถ่ายคลิปด้วยก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องกินทุกวันแล้วเราตื่นขึ้นมากินทุกวันจริงๆทุกคนประสบความสำเร็จมากรู้สึกแบบในที่สุดฉันก็กินคอลลาเจนติดต่อกัน28วันได้แล้วชงเลยละกันนี่นะคะเหมือนเดิมเลยก็คือตัวซีวิต้านั่นเองคือด้วยความที่ตัวเนี้ยมันกินง่ายชงง่ายมากอร่อยคือตื่นมาปุ๊บกินคอลลาเจนก่อนเป็นแบบแรกตั้งแต่ตอนที่เท้าตั้งแต่ตอนที่ท้องยังว่างเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันกินง่ายมากทุกคนแบบไม่คาวเลยสามารถกินได้แบบในตอนเช้าแล้วก็กินทุกวันแบบไม่ทรมานจิตใจคือตอนนี้เขามีคอลลาเจนมากขึ้นถึงแบบ70เท่านะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์โมเลกุลเล็ก 100% นะคะทุกคนก็คือปังมากติมเข้าผิวได้ดีมากๆนี่คือผิวของเราในตอนนี้นะคะทุกคนเพิ่งล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาครีมนะคะจะบอกว่าสาบานเลยจริงๆว่ากินจริงๆแล้วก็กินมาตลอด28วันแบบไม่เว้นเลยสัก1วันนะคะต่อให้ไปที่อื่นก็จะพกไปกินด้วยเพราะว่าอยากทำชาเลนจ์ให้สำเร็จอ่ะเดี๋ยวจะเมาไปแล้วก็แต่งหน้าไปนิดหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าค่อนข้างที่จะเบามากๆเนาะเพราะว่าด้วยความที่ไปออกกำลังกายเราก็ไม่อยากที่จะแต่งหน้าหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบแต่งนิดๆหน่อยให้รู้สึกว่าได้แต่งก็พอแล้วนะคะทีเนี้ยความแตกต่างของผิวหน้าระหว่างก่อนหน้านี้กับตอนนี้ก็คือผิวหน้ามันชุ่มชื้นมากทุกคนคือมันมีความแต่งหน้าติด
ทนอะแต่งหน้าง่ายขึ้นอะไรเงี้ยบางวันก็คือลงคอนซีลเลอร์นิดหน่อยออกจากบ้านได้เลยซึ่งเดี๋ยววันนี้จากที่เราไปเล่นพิลาทิสนะคะเราก็จะไปทำธุระที่ซีคอนสแควร์ต่อก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปตรวจผิวเลยเพราะว่าที่ซีคอนสแควร์มีให้ตรวจผิวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คือได้ทำการไปตรวจผิวที่วสันมานะคะว่าแบบสภาพผิวก่อนหน้าที่จะกินคอลลาเจนเป็นยังไงอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าผิวเปลี่ยนไปมากๆคือผิวลื่นมากนะคะผิวตัวทุกคนคือจับแล้วแบบรู้สึกว่ามันลื่นมันชุ่มชื้นมันนุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มนะคะอันนี้ใช้ของมีน่านะคะเบอร์103ปัดหน้าแก้มนี้จะได้ดูเลือดฝาดก่อนออกกำลังกายอีก แล้วก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะด้วยสีจันทร์ทาลิปซะหน่อยวันนี้ใช้ลังโคมนะคะเบอร์247เรียบร้อยจ้าโอเคเดี๋ยวเราออกไปเล่นพิลาทิสกันนะคะทุกคนพอมาถึงนะคะเราก็จะเจอกับครูผู้สอนแล้วเขาก็จะให้วัดแบบพวกค่าต่างๆของร่างกายมวลกล้ามเนื้อไขมันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตารางแบบนี้เพื่อดูสัดส่วนครูผู้สอนเขาก็จะทำการแบบวิเคราะห์ดูว่าเราคนนี้จะเล่นส่วนไหนแล้วเป็นคนหลังค่อมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเราว่าดีมากๆเลยนะเวลามีคนมาช่วยคุมอะเพราะว่าบางทีถ้าเราเล่นเองเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรที่จะเน้นส่วนไหนเราก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเราเป็นคนที่แบบหลังแอนอะไรอย่างเงี้ยและเครื่องนี้ค่ะดิฉันนึกว่าเริ่มเล่นแล้วอ๋ออันนี้คือยืดเส้นพูดเลยว่าแค่ยืดเส้นอะใครบอกว่าไม่เหนื่อยคะคุณพี่อันนี้มันจะเป็นการออกกำลังกายที่ช้าๆ1 2 3หายใจเข้าหายใจออกค่ะแบบนี้ค่ะทุกคนพูดเลยว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องคือแบบได้ใช้งานอย่างหนักหน่วงพูดเลยว่าอีกนิดเดียวฉีกขาได้แล้วแล้วพูดเลยนะทุกคนว่าทุกเครื่องอ่ะมันเป็นการออกกำลังกายที่เรารู้สึกว่ามันได้ทุกสัดส่วนจริงๆมันรู้สึกเลยว่าแบบกล้ามเนื้อของฉันได้ทำงานอย่างถูกต้องแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าฉันเป็นคนอ่อนแอมากจริงฉันเล่นเครื่องนี้แล้วฉันรู้สึกเลยว่าโอเคฉันเป็นคนที่กล้ามเนื้อกลางลำตัวเนี่ยอ่อนแอจริงๆที่คุณครูบอกเลยนะคะและเครื่องนี้เป็นเครื่องสุดท้ายที่เราเล่นพูดเลยว่าเห็นคนเล่นสวยๆนึกว่าสบายๆจ้ะพูดเลยว่าเกือบตุยอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะคะในใจมีแต่คำว่าแบบขอโทษจริงที่กินของหวานนี่ค่ะครูทำให้ฉันดูจ้าแล้วฉันก็คือหน้าเสียแบบว่าคุณครูคะคือหนูก็ไม่เคยจะหนอะไรแบบนี้จริงๆคือมือหนูไม่ค่อยมีแรงจริงเออนี่ไปอีกไปต่อนี่ค่ะทุกคนว่าเราทำได้ปะล่ะดูหน้าสิทุกคนว่าฉันทำได้ไหมถึงเวลาแล้วที่ฉันจะได้โชว์ความสามารถศักยภาพของฉันนี่ค่ะคุณครูหนูนะคะพูดเลยว่ามือของหนูแข็งแรงมากจริงและในการจับนั้นพูดเลยว่าเกือบร่วงค่ะตั้งแต่ครั้งแรกคือไม่ไหวค่ะคุณครูก็เลยทำการเปลี่ยนท่าให้นะคะคุณบอกว่าอ่ะงั้นทำท่านี้ก็ได้นะคะท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าท่าเริ่มต้นที่แบบปรับมาให้แล้วนี่จ้าสายตาของดิฉันก็คืองงเราเชื่อว่าเราทำได้ทุกคนต้องมีความหวังแล้วนี่นะคะคุณครูก็จะเริ่มจับท่าเราซึ่งจริงๆท่านเนี้ยมันต้องงอขาแกแต่ฉันอะสมองฉันสั่งการไม่ได้ว่างอขาทำไงวะนี่ดวงแม่งเลย ทุกคนมันไม่ไหวคือมือเราอะมันจะหลุดตลอดเวลาเว้ยเพราะว่าเราอะเป็นคนที่ไม่มีแรงมือเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยโหนคุณครูก็ถามว่าปกติไม่ค่อยโหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะนี่ก็บอกใช่ค่ะไม่เคยโหนอะไรเลยจ้ามือก็เลยค่อนข้างอ่อนแรงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาเล่นน่ะก็ลองแบบเทสลองฝึกกล้ามเนื้อมือก่อนแต่ว่าคุณครูเขาก็จะหาท่าที่เหมาะสมกับเราได้นะนี่ก็เป็นท่าที่ฉันรอดที่สุดแล้วในตอนนี้ก็คืองอขาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวค้างไว้สัก20วินาทีและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการยืดเส้นยืดสายก่อนจะจากกันไปพูดเลยว่าชอบช่วงเวลานี้ที่สุดเพราะว่าเหมือนได้นวดเหมือนยืดเส้นยืดสายแบบว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็เสร็จแล้วนะจ๊ะกับกีฬาพิลาทิสใครบอกว่าไม่เหนื่อยเป็นกีฬาสวยๆดิฉันจะตีจริงๆนะจ๊ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากค่ะอันนี้เล่นมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ2ปีแล้วคะแล้วก่อนอันนี้ก็คือแบบก่อนหน้านี้ก็เล่นแต่ก็เป็นเด็กเราสอนเด็กที่มีความ
มากเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราเล่นพิลาทิสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำธุระที่ซิคอนบางแคเนาะทีนี้เราก็เลยแวะมาที่วัดสันนะคะเพื่อที่จะมาตรวจผิวอย่างที่ทุกคนเคยตามตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยเราเคยตรวจผิวไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะกินคอลลาเจนเป็นครบ28วันเนาะก็คือตอนนั้นจำได้ว่าผิวอ่ะคือแห้งมากก็คือแบบไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราตรวจแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ที่ซิคอนบางแคมีตรวจนะจ๊ะใครอยากลองมาตรวจก็มาตรวจได้นะคะก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาพิสูจน์เลยนะทุกคนว่า28วันที่เราทำไปเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าให้ดูแบบให้เห็นเลยแบบว่าเป็นรูปธรรมเลยว่าหน้าของเรามันดีขึ้นแค่ไหนนะคะทุกคนไปตรวจกันจ้ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพี่นะคะชื่ออะไรคะแนนค่ะคุณพี่แนนนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นคนตรวจผิวให้เราในวันนี้นะคะมาเริ่มเลยค่ะเริ่มแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะและความยืดหยุ่นนะคะขออนุญาตให้คุณลูกค้าถอดแมสครึ่งหน้านะคะค่ะข้างเดียวก็ได้ค่ะขออนุญาตค่ะความชุ่มชื้นนะคะของคุณลูกค้าค่ามาตรฐานอยู่ที่55คุณลูกค้าอยู่ที่43ค่ะความยืดหยุ่นค่ามาตรฐานอยู่ที่60ของคุณลูกค้าอยู่ที่47นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นค่าปกตินะคะคุณลูกค้าถือว่าความชุ่มชื้นกับความยืดหยุ่นจะมาด้วยกันนะคะเป็นค่าปกติหรือว่าคุณลูกค้าผิวหน้าสภาพผิวหน้าดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วอีกต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของรูขุมขนค่ะค่าตอนนี้นะคะของคุณลูกค้าอยู่ที่40นะคะถือว่าก็เริ่มดีขึ้นจากตอนแรกนะคะใช่ตอนแรกก็คือ51ไปเลยค่ะตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วทุกคนอ่ะต่อไปนะคะต่อค่ะต่อไปจะเป็นในเรื่องของเม็ดสีเมลานินจุดด่างดำนะคะของคุณลูกค้านะคะค่ามาตรฐานจะอยู่ที่18ของคุณลูกค้าอยู่ที่1นะคะใช่ถือว่าจุดด่างดำนะคะของคุณลูกค้าลดลงไปเยอะเลยค่ะถึงปะแต่ว่าคุณลูกค้าทานคอลลาเจนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะใช่ค่ะกิน28วันแล้วค่ะค่ะพิสูจน์7มิติข้อและผิวค่ะใน28วันเสร็จแล้วเย่ก็คือเราผิวหน้าดีขึ้นจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือปกติมีคนมาตรวจเยอะไหมคะเยอะค่ะในแต่ละวันมีมาตรวจเยอะมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าการตรวจนะคะใช้เวลาไม่เยอะค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีเองแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากตรวจนะคะลองเช็คได้นะทุกคนแอดเข้าไปนะคะใน LINE แอดซิวิต้านะคะก็จะไปเช็คได้ว่าสถานใกล้บ้านของทุกคนเนี่ยตรงไหนที่มีที่ตรวจบ้างก็สามารถไปได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นค่ะถ้าเป็นในรุ่นของ30ซองนะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถทานได้1เดือนค่ะจากราคาปกติ 2,798 นะคะตอนนี้เหลือ739บาทค่ะโอ้ 74% ทุกคนคุ้มไม่ไหวก็ถ้าใครนะคะที่อยากมาตรวจนะสามารถเช็คได้นะคะที่ LINE แอดซิวิต้าทุกคนมาร่วมกันพิสูจน์ปิดตานางความบ้งใดๆนะคะมาร่วมพิสูจน์ผิวไปกับเรานะคะทุกคนเป็นการร่วมกิจกรรมเนาะหลังจากนี้ฉันก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้สบายใจแล้วว่าโอเค28วันที่ผ่านมานั้นไม่สูญเปล่าค่ะทุกคนไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้านกันจ้าฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วหลังจากที่วันนี้เนี่ยทำกิจกรรมแบบแน่นเนืองมากแล้วพูดเลยว่ากลับบ้านมาเพลียมากถ้าใครที่บอกว่าไปเล่นพิลาทิสเป็นการออกกำลังกายแบบสวยๆสบายๆชิลๆไม่เหนื่อยฉันจะตีคือการเล่นพิลาทิสมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างการเล่นเวทกับเล่นโยคะคือมันจะมีทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็การเกร็งกล้ามเนื้อไปในตัวซึ่งมันโกงไม่ได้มันแบบค่อยๆทำแล้วการที่แบบทำช้าๆทุกคนกล้ามเนื้อเรามันจะเกร็งมากคือตอนนี้กลับบ้านมาแล้วปวดท้องคือขาเหมือนคนเดินไม่ได้ไปที่ซิคอนบางแคต่อก็คือแบบโอ้โหพูดเลยว่าขาเปลี้ยเลยค่ะก็เอาเป็นว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่เราว่าดีเลยสำหรับคนที่อยากมีเลข11อะไรเงี้ยเหมือนก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบคำนวณด้วยว่าแบบเราควรที่จะเล่นประมาณไหนสัดส่วนเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ก็คือกลับบ้านมาเพิ่งเห็นว่าซิวิต้าเขาส่งมาให้เราอีก2กล่องทุกคนแบบอยากจะขอบคุณมากจริงเพราะว่าติดมากตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าต้องกินทุกวันจริงซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาเอาคอลลาเจนมาผสานกับตัวพรีไบโอติกซึ่งก็มีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะแถบสีชมพูแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวซิวิต้าแอคทีฟ 70x คอลลาเจน plus พรีโบแอนด์กลูต้านะคะทุกคนก็คือเป็นการดูแลจากลำไส้สู่ผิวดี10ประการเลยเขาเป็นคอลลาเจนที่ผสานตัวพรีไบโอติกแล้วก็ตัวกลูต้ามาในซองเดียวเลยนะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นแถบแบบสีฟ้าๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะชื่อว่า Civita Active 70X Collagen Plus Prebo and Zinc ก็คือตัวนี้เขาจะช่วยดูแลผิวจากภายในสู่ภายนอกนะคะด้วยคอลลาเจนที่ผสานตัวพรีไบโอติกแล้วก็ตัวซิงค์เพื่อผิวไกลสิว10ประการนั่นเองนะคะ
ก็คือเลิศมากถือว่า2ตัวนี้เป็นอีก2ตัวที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองนะคะถ้าใครที่อยากลองก็ลองไปซื้อกันมาได้เนาะเพราะว่าส่วนตัวเรากินแล้วก็รู้สึกว่ามันผิวมันเปลี่ยนแปลงจริงนะคือเราไม่แน่ใจในเรื่องของคนอื่นกินหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราแล้วอ่ะการที่เราจะมารีวิวอะไรเงี้ยเราก็คือลองกินจริงๆนะคะแล้วถ้าไม่เห็นผลเราก็ไม่รับมารีวิวอยู่แล้วเนาะอันนี้เรากินแล้วเรารู้สึกว่าผิวมันลื่นจริงๆแบบที่เราไม่ได้คิดไปเองคือเราให้คนอื่นลองจับหรือว่าแบบแม่อะไรเงี้ยก็ทักว่าหน้าไปทําอะไรมาดูผิวดีขึ้นจริงๆนะคะผิวหน้าอะไรเงี้ยเวลาแต่งหน้ามันก็ติดทนมากขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าเราอ่ะดูแลตัวเองอ่ะค่อนข้างที่จะหลายอย่างมากทั้งการกินการทําความสะอาดผิวหน้าการทาครีมอะไรต่างๆอะไรการทานน้ํานู่นนี่นั่นแหละก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะคะเอาเป็นว่าถ้ากินตัวปัจจุบันหมดแล้วก็อาจจะมาลอง2ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะคะว่ากินแล้วเนี่ยมันแบบดีเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมหรือมันแตกต่างอะไรยังไงกับตัวเก่าที่เรากินอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ